คนที่ซื้อเมทินีซีเกรด3แพ็คนะคะจะแจกหมวกค่ะที่ลึกสุดค่ะติดตามในคอนเทนต์ค่ะเป็นมาเป็นไปยาวสลายไปเลยตัดเลยนะหันมาดูข้างหน้าล่ะเกตI'm sorry.
ันหยุดก่อนเนาะเอ็นอะไรมั้ยเอ็นเดี๋ยวเอาไว้ตอนสัมภาษณ์อยู่ให้ไลน์ไม่ใช่ที่นี่ชนะวันนี้ออกแล้วค่ะไอแคมเปญเล็กๆย่อยที่ต้องชนะสำคัญที่สุดไม่แต่ว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบแน่นอนไม่ชนะมาเลยที่มันก็รู้สึกเฟลแล้วแต่ว่ารู้สึกเฟลกลับบ้านก็รู้สึกแบบโหแย่ก็คริสก็คอยให้กำลังใจทีมก็ให้กำลังใจเต้เองก็ยังให้กำลังใจโทรมาตลอดอยู่โอเคไหมโอเคไหมก็อ่ะโอเคแต่จริงๆก็ไม่โอเคหรอกอย่างนี้พอมันชนะแล้วมันทำให้ซีซั่นต่อไปพี่เกดจะกลับมาเป็นเมนเทอร์ไหมคือไม่กล้าแล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำโชว์ได้ดีกว่านี้เปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้ากลับมาก็ขออยู่กับคริสถ้ากลับมาไม่ตัดขาดนะคะพี่หนูดูคู่นี้ใช่เอาคู่นี้เลยอยากคุณเต้พูดถึงความประสบความสำเร็จของออสตาเป็นไงบ้างออสตาจริงๆต่อย้อนไปดีว่าทั้ง7คนเนี้ยนะครับมีความสามารถเท่ากันนะครับคือมีดาว7ดวงที่มีแสงคนละแบบนะครับก็เลยอยากให้เข้าไปทำโชว์ให้ดีที่สุดแล้วก็ได้คนที่ดีที่สุดแต่ก็มาพร้อมดราม่าเยอะแยะเหมือนกันออสตาปีนี้หนักหน่วงไหมคะคุณเต้น้องพลรับโทรศัพท์ยังครับผมน้องพลรับโทรศัพท์ยังครับแหมยิงเข้าเลยรีบคุยยังชัยชนะกันอยู่เลยนะก็ดราม่าคราวนี้ก็จริงๆก็พบมาทุกสี่ร้านแหละนะครับแล้วก็คิดว่าคราวนี้อยู่การจัดการกับอารมณ์และควบคุมสติกับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะครับก็ได้มีการคุยกับทุกคนก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนะครับจะคุยกันในเชิงที่จะเป็นเพื่อนทุกคนนะครับเราเข้าใจกันดีนะครับคิดว่าหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะเป็นการผัดข้าวลิ้นฉลองกันมากกว่านะครับจากคำถามเมื่อกี้รับโทรศัพท์หรือยังคะจริงๆล่าสุดคุยกันแล้วนะครับทางผู้จัดการนะครับแล้วก็ย้อมก็ขอคาดว่ายังไม่พร้อมที่จะออกมาในวันนี้นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เป็นที่เราเองเราคงขอความร่วมมือการตัดสินใจของเราดีกว่ามันดูเป็นการได้มีการคุยกันแล้วนะครับก็น้องยังไม่พร้อมเราก็ไม่เชื่อใจไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการปิดจบซีซั่นที่ไม่สมบูรณ์เพราะสมบูรณ์นะเราก็ได้ผู้ชนะนะครับแล้วก็ทุกคนก็จริงๆก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันทำงานอยู่ในวงการเดียวกันที่ได้เชื่อว่าเดี๋ยวก็พอจบไปปุ๊บเนี่ยอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวก็คือหันข้าวกันแล้วไม่บอกเลยนะคิดบอกว่าเลยนะไม่โปร่งใสเราบอกไม่โปร่งใสด้วยไม่ยุติธรรมยาอะไรที่ผมมันต้องการมีก็ไม่มีหรอกมีเราก็ไม่อยากให้มีเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันในการทำงานแล้วก็ความกฎหมายกันทุกอย่างทุกคนจะทราบว่าเวลาที่ทำงานกับใครก็แล้วแต่เราจะมีการคุยกันแล้วก็ทุกคนสบายใจในการจะเจอกันตรงกลางแต่ว่าในเรื่องของปล่อยเนี่ยที่ไม่มีเลยเพราะว่าได้เองที่คุยกับฝั่งน้องเองด้วยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราเข้าใจกันดีครับคุณเต้ครับแหละเขาบอกว่าไม่มีความยุติธรรมโอ้โหแบบคำถามนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทำอะไรครับเรียกได้ว่าเหตุผลของน้องเองเราไม่สามารถทราบได้ว่าจริงๆแล้วน้องพลอยคิดอะไรอยู่นะครับแต่สำหรับตัวคุณเต้ที่ได้เป็นสามีกับน้องแล้วรู้จักกับน้องมานานเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพียงแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะออกมาคิดเอาคิดเอาอย่างคิดเอาในความเป็นพี่ที่รู้จักน้องมานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆน้องเองก็ผ่านเรื่องราวมาสัมภาษณ์มาที่มาแน่จากแน่จากจากการควบคุมแรงตอนที่จะออกมาอย่างนี้จะมีโอกาสหน้าจะมีการร่วมงานกันอีกไหมครับแน่นอนคือแน่นอนไม่ต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะจริงๆแล้วได้เชิญน้องพลอยไว้ล่วงหน้า
ไว้แล้วด้วยซ้ำไปสำหรับงานในโปรเจกต์หน้าแต่ว่าคงต้องคุยกันใหม่แล้วแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีโอกาสร่วมกันไหมอ่ะแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เราไม่ได้กดกันเลยได้รับผลกระทบนะจากการที่เขาถอนตัวกันทางผมไม่แบบไม่มาไปที่ว่าอะไรหรือว่าได้รับต้องถามทีมเขาว่าเขาว่ายังไงสำหรับตัวรายการเองแล้วเต้ทีมเหมือนคุยกับน้องหลายครั้งนะครับแล้วก็โทรคุยกับผู้จัดการแล้วก็พยายามถ้าน้องไม่สะดวกขอให้น้องมาทำที่งานก็ยังดีนะครับแต่ว่าในล่าสุดก็คือว่าอย่าไปขอก็ไม่เป็นไรคอยเข้าใจว่าเคยเป็นมาก่อนอันนี้คิดเลยเป็นกรรมตามทำกับน้องไม่มาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ว่าคุยกันล่าสุดก็เข้าใจกันดีแสดงว่าการที่เขาไม่มาวันนี้มันคือคำตอบเลยใช่ไหมครับผมว่าเขายังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่อยากรุ่งนะไม่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยทางทีมเขาก็ต้องคุยกันใช่ไหมคะมันเกิดเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจของทีมระหว่างเด็กๆแล้วก็เมเจอร์สัญญาด้วยว่าอะไรดีที่สุดในวันสุดท้ายในการมาอยู่ในไฟนอลวอล์กเนี่ยว่าเขาจะยังไงกันดีมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวพลอยเองว่าเต้เองมันต้องเป็นเกมนะจริงจริงแล้วมันคือความคือเต้ไม่สามารถแทนทีมเขาได้ในผู้เล่นในฐานะรายการในฐานะรายการเต้โอเคแล้วน้องโอเคแต่ว่าต้องถามน้องกับทีมอย่างนี้พี่เต้ได้คุยกับพี่สัญญาไหมครับว่ามันหนักเกินไปไหมกับคนที่ต้องคิดทั้งหมดคุยนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหนักแน่แล้วก็ขอบคุณที่สัญญาไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ทำดีที่สุดเท่าที่เป็นแค่ครั้งแรกนะกับซีซั่นที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะทำงานเสร็จแล้วเราก็คุยกันนะครับไม่มีอะไรต่อจากนี้ไปจะเป็น The Face ไหนครับเมนก่อนหรือ The Face ก็เมื่อกี้นี่แอบบอกไปนิดนึงแล้วนะครับก็ The Face Men Thailand Season 2ก็มาแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดสมัครเร็วนี้แต่รายละเอียดขอยังไม่บอกนะครับแล้วในผลงานอะไรที่ไว้รอต้อนรับผู้ชนะในซีซั่นนี้ไหมครับโอ้ยเขามีกันอยู่แล้วจริงๆเขามีกันตั้งแต่ครับคือจริงๆก็มีละครที่ผลิตอยู่นะครับรายการที่กำลังจะออนแอร์ในเดือนนี้ก็มีเป็นพิธีกรบ้างเป็นนางเอกเป็นพระเอกกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำลังเตรียมภาพยนตร์อยู่ด้วยนะครับมีแสดงโมชั่นพิกเจอร์ก็น่าจะทำภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ยังมีงานเดินแบบงานอีเวนต์ต่างๆก็ยินดีรับนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้พี่เกดจะคิดจะกลับมาเป็นมินเทอร์ไหมครับเขาติดต่อมากลับนะครับไม่ต้องดูก่อนว่าจะให้มาหรือเปล่าบางทีก็อาจจะแบบอยากมีแบบยังเพลิดเพลินแล้วคิดจะส่งน้องสกายแล้วคิดเหรอคะจะกลับมาไหมจ๊ะคริสกับพี่เกดชนะกันคนละ2ทีแล้วนะคะชนะ3ค่ะอ๋อ3เหรอฟิลิปด้วยค่ะก็เดี๋ยวดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องคิดใช่ไหมคิดเลยดิไปไหนนะไปไหนนะเปลี่ยนรองเท้าไม่ต้องว่ายแล้วว่ายจะดูไปไหนเดินมาเร็วต้องคิดไปไหนวะฮะคิดไปไหนนี่ดูตาเขาไว้เยอะต้องให้กล่องผมหน่อยเราจะบอกเวลากลับบ้านถ่ายกับน้องก่อนพี่เกดค่ะพี่เกดค่ะเอาลูกคู่กันเลยค่ะเอาลูกคู่กันขอทันยากหน่อยค่ะ
ก่อนเลยไอ้น้องหมาโซฟีนี่กล้องเด็กเต้นเต้นกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับโอเคครับผมพร้อมครับ1 2 3 1 2 3เดี๋ยวนะเอากล้องพี่อีด้วยเอาด้วยได้ครับเอาเลยว้าวทำยังไงเปิดยังไงเลยไม่มาพูดนะครับโอเค1 2 3เรียบร้อยครับครับต้นตีนะครับอ่ะสวยมากก็มีนะคะอ่ะดีโอใหญ่เลยก็มีค่ะก็มีค่ะโอเคค่ะเป็นเพื่อนตีเข้าไปด้วยครับต้องนี้นะครับ1 2 3ทุกคนครับ1 2 3อีกคนคือใครได้ค่ะก็มีคนนะครับก็มีคนนะครับผมก็มีนะครับทีน่าครับผม1 2 3ครับ1 2 3ขอบคุณครับต้องมีค่ะ4คนค่ะขอบคุณค่ะก็มีนะคะก็มีนะคะพี่เคสต้องนี้ต่อนะคะพี่ก็นะคะขอทางนี้ด้วยนะคะทางนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะใช่เราก็จะปวดต้องมีต่อจ้ะต้องมีครับต้องมีครับขอบคุณครับมีหน้าตรงนี้มือต้องมีนะคะต้องมีสี่คนต้องมีนะคะสี่คนต้องกลางค่ะนี่นะคะต้องกลางค่ะต้องมีต่อครับน้าสตีฟครับต้องน้าสตีฟพร้อมมั้ยคะต้องมีต่อครับโอเคขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณคงรู้เดี๋ยวพาเดี๋ยวแม่แม่แม่ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเด็กๆขอบคุณมากไหนคะจะลงประกวดซีซั่นหน้านะคะคนจะมาแล้วใครจะลงนี่ค่ะข้างๆลงบอยเหรอลงใครต้องปวดเมนก่อนนะพี่เก๋จะได้ถ่ายป่ะเป็นการปากฝากนี่ค่ะแม่น่ารักมากค่ะ1 2 3โอเคขอบคุณค่ะให้ถ่ายกว้างๆเลยขอบคุณค่ะมันไม่คือไทยแบบให้แบบนี้แล้วนะคือแบบไกลๆยิ้มเลยแม่นุ่มพอนุ่มแล้วอ่ะอยากขอบคุณพี่ค่ะประกาศว่าตอนแรกเราอ่ะยังไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะลูกแป๊บนึงค่ะลูกของลูกแล้วก็ต้องสวยนี่ค่ะแล้วก็ลูกเดี๋ยวต้องนี่ชิน่าขอแฟนคลับรวมทุกคนได้ไหมครับอยากได้สักช็อตพี่เกดขอรวมแฟนคลับได้ไหมครับแบบถ่ายรวมกับต้องนี้ถ่ายรวมนะถ่ายรวมถ่ายรวมถ่ายรวมแล้วก็สองนี่ค่ะแบบนี้ค่ะดูพี่เกดได้เลยเราเก็บแถวหน้าใครอยู่เข้าไปนิดนึงลองชวนลองชวนถ่ายครับแถวนั้นก้มลงนิดนึงค่ะโอเคครับผม1 2 3อีกรูปนึงครับ1 2 3ลาเลยให้ผม1รูป1 2 3เอโอเคครับราคาแต่ว่าราคาไม่ต้องหรอกดูความประสบการณ์ของรางวัลพี่อะไรอัพคอมพิวเตอร์ไม่เงี้ย
เป็นไงบ้างครับพี่ลูกเกดชนะแน่นอนรู้แล้วตั้งแต่เริ่มซีซั่นโชว์โอ้โหสุดยอดเลยเนาะ The best show เลยอ่ะมันทำคือเด็กอ่ะเด่นเมนเทอร์ต้องทำให้เด็กตอนออกมาเด่นอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเปิดแล้วก็แบบเด็กหลบตายเลยใช่ไหมนี่ก็แบบซีน่าสุดยอดเลยชอบก็สุดยอดชอบโชว์ไหนที่สุดของทีมพีสเกตของทีมพีสเกตนะอะไรนะอีกทีนึงชอบส่วนชอบพาร์ทไหนของทีมพาร์ทไหนนะก็น่าจะต้องเป็นตอนทำเป็นไฟนอลวอล์กแบบแล้วก็แบบแค่เอาดรัมเมอร์ออกมาแล้วก็มีแบบโอ้โห LED นะสุดยอดเลยโอเคไปขอบคุณนะคะ
ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าขอบคุณนะคะสวัสดีดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะคิวคุณแจ็คต้องนี่ค่ะต้องนี่ค่ะมานี่ค่ะพี่อันมาเร็วพี่อันเดี๋ยวจะมีกินให้กันในเชิญมานะคะโหสุดยอดจริงๆขอบคุณมากขอบคุณจริงๆสุดยอดจริงขอบคุณมากที่ไหนที่หลังไปนอนหลับที่ห้องไหน